วันนี้พุทธศาสนิกชนหลายพื้นที่ค่ะก็ร่วมกันทําบุญตักบาตรพร้อมกับฟังเทศฟังธรรมในช่วงวันเข้าพรรษานะคะขณะที่จังหวัดพิจิตรค่ะก็ได้มีการรณรงค์ลดละเลิกการดื่มสุราตลอดระยะเวลา3เดือนค่ะที่จังหวัดพิจิตรพระสงฆ์นิสิตมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,ลยร่วมกับประชาชนกว่า1000คนร่วมเดินรณรงค์งดเหล้าข้อพรรษาในงานแห่พระเกี้ยวที่จัดขึ้นในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาค่ะ โดยมีการจัดรูปขบวนที่สวยงามขบวนทงเครื่องสักการะเสลี่ยงอันเชิญพระเกี้ยวพร้อมกับเชิญชวนให้ประชาชนลดการดื่มสุราช่วงเข้าพรรษาตลอดระยะเวลา3เดือน